กบกับวัวกระทิงในบึงแสนสงบแห่งหนึ่งกบฝูงหนึ่งกำลังเล่นน้ำอย่างมีความสุขกบตัวหนึ่งเหลือบไปเห็นฝูงวัวกระทิงที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเจ้ากบผู้หวาดกลัวจึงตะโกนร้องเตือนเพื่อนๆทันทีว่าแย่แล้วแย่แล้วพวกเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะกบอีกตัวจึงพูดขึ้นว่าวัวกระทิงเหล่านั้นกำลังต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่และมันก็อยู่ไกลมากไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยเจ้ากบผู้หวาดกลัวจึงตอบว่าแม้พวกวัวกระทิงเหล่านั้นจะอยู่ห่างไกลแต่เมื่อวัวตัวใดแพ้และถูกขับไล่ออกจากฝูงมันอาจจะหนีมาทางนี้แล้วเจ้าจะหลบอุ้งเท้ามันได้อย่างไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มองการไกลสามารถป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้